ครับผมครับวันนี้ทำไมว่าสวยทุกคนเลยอ้าวก็วันนี้เราได้มาเจอคุณผู้ชมไงคะเพราะว่า 20:30 แบบนี้ทางช่อง1 Work Point เราก็ต้องมาเจอกันนะคะกับรายการค่ะที่เขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็ไม่มีใครเกรียนเกินเราและนี่คือเทคโนวิทยาคมนักดนตรีก็เป่าดีวันนี้ทุกอย่างดีใช่ไหมคะยอดนอนกันยอดจะเป่าเลยทำไมฮะดูดก็ดีเขาต้องเป่าลมออกมาลมเข้าแล้วเรียกลมออกด้วยเมื่อกี้เป่าแคงไงเป่าแล้วก็ดูดแคงใช่มีเสียงกันเพราะเวลาดูดกลับมันก็จะมีเสียงเราเคยเรียนเรื่องนี้แล้วใช่เขาเรียกลมเข้าลมออกไงจำได้เรียนลมเข้าลมออกคนเราหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้าตายนะจริงเหรอคะพูดเพื่อนี่ไงคุณเทพวะรับแหมคนนี้พักหลังนี่ตั้งแต่คนหน้าใสนี่คุณทำตัวหล่อเกินไปนะเหรอเอ้ยแต่วันซิงเกิลใหม่ใช่ไหมเพลงใหม่คนหน้าใสเกี่ยวกับครอบครัวใครหน้าสนคนหน้าใสครอบครัวไหนที่ร้องให้เพลง ทุกครอบครัวทุกครอบครัวนะครับฟังได้แหมพูดแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ถามเลยเหรอคะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญหรือนักเรียนนักเปลี่ยนที่แพรพามาเนี่ยเป็นใครใครนะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงอุ้ยมาแจมเข้าทางพอผู้หญิงมามันก็สดชื่นขอบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาทั้งสาวทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ทาทายังเขาเนี่ยติดคิ้วแต่คนนี้เนี่ยก็สวยคือเรียกว่าถ้าเดินมากับชมพู่อารยานี่แยกกันไม่ออกชมพู่ก่อนบ่ายใช่คนนี้สวยเหมือนกันเรียกมาดูเลยดีกว่าอ่ะขอเสียงตบมือต้อนรับแขกรับเชิญหนูเล็กก่อนบ่ายเรียนแลกเปลี่ยนหนูเล็กก่อนบ่ายหนูเล็ก11โมงก่อนบ่ายอ๋อก็ถูกไปแล้วหนูเล็กชอบอย่าเหมือนคนอื่นเขาชุมพู่ก่อนบ่ายงั้นตอบไปต้องเรียกชื่อใครจะพี่หนูเล็ก11โมงหนูเล็กกากาหนูเล็กกากาเมื่อกี้ไม่ได้เป็นเหมือนใครดีหนูเล็กเป็นคนจังหวัดเลยนะเป็นคนกรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์นิดนึงคนกรุงเทพกรุงเทพไม่ได้เงินเยอะก็ถูกตีบหรอกเอาจริงๆที่เป็นคนกรุงเทพแต่สำเนียงพี่เหมือนไม่น่าจะใช่สำเนียงคนใต้อะไม่ใช่คือจริงๆแล้วเป็นคนชอบคนใต้มากมากเลยนี่ไปเรียนภาษามาฮะไปบวกเป็นภาษาใต้เลยไม่รู้ก็พูดแบบนี้หรือเปล่านะจริงพี่หนูเล็กแต่พี่ว่ามันใต้จ๋าเลยไปเรียนนี่ไปดูดิใน YouTube ก็มีโรงเรียนนี่คือพี่ไปสอนไปเรียนมาจากใน YouTube เลยใช่เป็นคนกรุงเทพเลยไปเรียนใน YouTube เลยมีปัญหาโพรงจมูกมั้ยเดี๋ยวคือเรียนเสร็จแล้วเนี่ยพูดสำเนียงแบบไหนแบบนี้เลยแล้วถ้าก่อนเรียนอ่ะก็แบบเนี้ยพอทำแบบเนี้ยคนใต้แล้วแหละเป็นคนสงขลาค่ะอ๋อสงขลาในวัยเรียนจบหนูเล็กจบอะไรมาจบโรงเรียนดิไม่คุยแล้วงอนงอนอย่าเพิ่งงอนเรียนที่โรงเรียนลัดปูนโรงเรียนบ้านลัดปูนเหรอในจังหวัดสงขลาเลยป่ะสงขลาเลยและเห็นบอกว่าเป็นลูกคนเล็กด้วยใช่ค่ะเป็นลูกหลงลูกท้องก็คือลูกหลงทำไมไม่เขียนเบอร์โทรไว้ในกระเป๋าเด็กอ่ะเด็กหน้าตางี้ป่ะแล้วโอ้ยเด็กสวยมากเลยค่ะหนุ่มๆมาจีบไหมตอนเรียนถามจริงเถอะโตเป็นสาวมาเคยถูกผู้ชายต่อยไหมยังเคยไปต่อยผู้หญิงอย่างเดียวมีไม่มีใครมาจีบไหมมีเยอะค่ะเหรอคือดูหน้าแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอะไรมีเสน่ห์หนูก็ไม่เข้าใจเลยแหละเนี่ยมีเสน่ห์มีแต่คนมาจีบตอนอยู่มาอร่อยนะมีแต่บทพูดก็พูดเนี่ยแต่คนอย่างเงี้ยน่ารักนะเพราะว่าเวลาผู้ชายเห็นเนี่ยทำไมเวลายืนคุยต้องไปทำแบบนี้กับให้เขาอ่ะโอ๊ยใครจะไปทำอย่างนี้เป็นไม่ใช่เป็นขั้นจังฉัดอย่างนี้ต้องคุยกับผู้ใหญ่นี่กันเองไงกันเองโอ้ยยิงแค่นี้มีอารมณ์อันนี้ก็คือวัยเด็กมีหนุ่มๆมาจีบขยันไหมตอนเรียนขยันไหมเรียนขยันเรียนไม่เก่งค่ะแต่ชอบเรียนโห่แต่ขยันเรียนอะไรนะเรียนโห่แหมตอนนี้มีเฮิร์นไหมภาษาต้าเขาพูดงองูเป็นฮองเป็นภาษาน่ารักนะเวลาพูดเนี่ยนี่สำเนียงน่ารักมากเอ้ยสอนหน่อยดีหนูอยากพูดเป็นมากสอนภาษาใต้สัก
จริงๆแม่เป็นคนใต้แต่ว่าพูดไม่ได้อ๋ออยากพูดได้มั่งจังหวัดอะไรคะแม่แม่สงขลาเหมือนกันค่ะหาดใหญ่อ๋อเหรอจังหวัดเดียวกันนี่ไอ้เด้ออ๋อร้อยเลยมั่งนะฮะร้อยร้อยหมายความเออลุกเลยนะลุกเลยนะคนบ้านเดียวกันอันนี้ก็คนสงขลานะแต่แม่คือโดนแม่ไปข้อที่สงขลาแต่หมาข้ามไปอยู่ที่สุโขทัยแม่ไปตลาดไงแม่ไปขายอะไรนะเขาเรียกเมี่ยงใช่ไหมเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงแม่นั่งขายเมี่ยงที่ตลาดน้ำวางพี่เท่ไว้ขายเมี่ยงอะไรหรอกหมาข้าจากสงขลาไปไหนนะมาอยู่สุโขทัยหมาข้าแล้วกระโดดขึ้นรถไฟไงโอ้โหน่าสงสารนะลูกหมาโตขนมหมาเนี่ยพอเจอแม่จริงโอ้ยตั้งหลายปีเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะเรื่องการสอนภาษาสำเนียงน้องอยากพูดได้บ้างสำเนียงคนคนไทยเออคนโอ้โหแรกตายได้โอ้เป็นเรื่องแรกได้หนูอยู่น้อยลาวนี่อยู่สุราษฎร์บันดอนบันดอนคนดอนซักคนดอนซักไอ้นี่คนดอนซักคนดอนซักนี่คนคอนคนคอนไม่ใช่สำเนียงคนสุพรรณนี่ใช่ไหมหนูคนยกคนยกโอ้โหอยากได้บ้างแต่พูดยากนะยากเอาแรงว่ะกินข้าวแล้วไหมกินข้าวแล้วไหมลอยจังหูลอยจังหูแม่ว่าจะชุดยอมมันเพชรลอยจังทีอันนี้จะยากไม่ทันแล้วเออนี่ยากชุดยอมมันลอยเพชรในแหลมออกสุดยอดมันลอยเพชรเหมือนแองออกมันเพชรลอยในแหลมออกแหลมออกคืออะไรลอยในแหลมออกแปลกแปลว่ามันเผ็ดอร่อยมากเลยอ่ะคอยก็คอยรอบขอฟิลลิ่งอีกรอบมันเพ็ดร้อนในแหลมออกเฮ้ยไม่เอาไม่พูดละเมื่อยมันร้อยมันร้อยแต่นี่ถือว่าเขาให้ความรู้เรานะว่าวิธีการหรือภาษาที่เป็นภาษาถิ่นของเราเนี่ยเป็นยังไงอย่าลืมมาสำเนียงท้องถิ่นเป็นสำเนียงที่น่ารักมากแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้นี่เขาให้ความรู้เราแต่เราก็มีของมาฝากเป็นวิชาเรียนด้วยเดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนกันอ่ะไปดูตารางเรียนกันค่ะตารางเรียนวันนี้วิชาจราจรพันตำรวจโทสุขสวัสดิ์ตำรวจมาเดี๋ยวเฮ้ยคนที่ไม่เป่าให้สันนิษฐานก่อนว่าเมาเมามาเมาแล้ววิชาบทปลาหมึกกับลุงเฮงเฮ้ยโหน่งเนี่ยอยากยาวเนี่ยเอาบทเลยมึงอ่ะ2เมตรพอดีทำเองได้บายแท่งโหน่งตอนกินป๊อปคอร์นอย่างไรไม่ต้องถือทำเองได้บายแท่งโหน่งแม่วันนี้อ้าวหนาวอ่ะพี่เท่งไม่หนาวเอาแล้วเอาเสื้อมาใหม่เสื้อหนาวหนาวเมื่อกันถ้าอยู่ในห้องแอร์เวลาดูหนังอ่ะโอ้โหดูหนังหนาวใช่ใช่ใช่เออเปิดแอร์นะแล้วดูนั่งนานๆนะดูหนังนะแล้วนี่จะขาดไม่ได้เลยคือข้าวโพดส้มเช้งป๊อปคอร์นส้มเช้งต้องถืองี้แกะกินกินนี่ถืองี้โอ้มันก็เมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยต้องถือตลอดอ่ะใช่ป่ะไม่เป็นไรครับผมถ้าคุณมีเสื้ออย่างนี้เสื้อที่มีฮูดนะฮะถ้าใส่ธรรมดาก็ไอหมวกเนี่ยจะอยู่ข้างหลังใช่ป่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่กับหน้านะใส่ข้างหน้านี่เพื่ออะไรพี่อ๋อเอาคุมปิดหน้าเลยบ้าเปล่าก็จะนอนเหรอดูหนังปั๊บเนี่ยนี่เห็นไหมฉีกป๊อปคอร์นมาสมมุติไอ้ง่ายครับผมเนี่ยเสื้อที่มีฮู้ดฮะเทปเข้ามาแม่ช่างคิดนะคุณเท่งแค่นี้พอเห็นไหมดูหนังไปจกกินไปแฟนก็หยิบกินด้วยมือก็จับมือกันจับมือกันถ้าไปไม่ได้นะครับให้แฟนใส่แล้วจะล้วงเดี๋ยวล้วงล้วงข้าวโพดหมดยังล้วงอีกนะกินไปสบายปืนคอเนี่ยปืนคอก็มีน้ำไงเตรียมใบน้ำอ่ะนี่กินข้าวโพดปืนคอแล้วปืนคอกินน้ำตามน้ำจับมือเลยถ้าเทน้ำใส่ใครจะกิกกินร่างนี้เลยช่วยรู้หัวทั้งขวดเลยเอาสป๊อปคอนเล่อันนี้นะฮะใส่เออใส่นี่ไว้จะบ้าไหมฮะง่ายครับผมเอาไปทำดูทำดูมดูทำครับทำเองได้บายเท่งลงThank you.
เบียบค่ะแถวตรงเออแถวตรงเออทำไมคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคนที่จะมาสอนของวิชาที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยนะคะเขาเป็นคนในเครื่องแบบอ๋อมาสอนวิชาแถวตรงเหรอไม่ใช่พระฮะพระนะครับชุดที่ใส่จีวรไม่ใช่เครื่องแบบเอ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องแบบตำรวจค่ะตำรวจมาเดี๋ยวเฮ้ยทำลายหลักฐานวิตามินซีเดี๋ยวนี้ทำไมมันแรงขนาดนี้คะขึ้นเร็วจริงฮะใจเย็นๆตำรวจที่ว่าเนี่ยเป็นตำรวจจราจรซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันต้องบอกก่อนนะว่าที่เราขับรถเนี่ยนะทุกวันนี้นั่งในรถเนี่ยเปิดแอร์สบายเย็นสบายเนี่ยบางทีการจราจรบางทีแบบร้อนนะตำรวจที่ยืนอยู่ตามสี่แยกเนี่ยยืนอยู่แล้วควันรถอ่ะทั้งวันแล้วร้อนอ่ะแล้วไม่ยืนเฉยเงี้ยยืนเป่าแล้วขอนกหวีดไงนกหวีดเป่าทั้งวันนะทั้งวันถือว่าเป็นอาชีพที่เรียกว่าต้องแบบมีความเสียสละแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆนะคะแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราแล้วแล้วก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรด้วยดังนั้นขอเสียงตบมือให้กับพี่ๆตำรวจด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสารวัตรใหญ่แห่งสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พันตำรวจโทสุขสวัสดิ์พ่อพ่อสบายดีนะลูกนะพ่อครับท่านแรกนำตัวเลยครับผมจ่าสิบตำรวจพัศกรประมวลศิลป์ครับครับผมไปต่อครับพันตำรวจโทสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลครับพันตำรวจโทนะฮะพันตำรวจโทพ่อแม่พ่อเย้คนนี้ไปแล้วยศดีหน่อยเลยพ่ออย่างเงี้ยนะพันตำรวจครับผมดาบตำรวจกฤษณะกาญจนเพ็ญครับครับผมนี่แหละฮะทางหลวงใจดีท่านครับกล้วยชัยพระบางครับกล้วยชัยพระบางพี่กล้วยนายดาบนายดาบดาบกล้วยดาบกล้วยอ่าและกล้วยแค่ตำรวจเดี๋ยวนี้หล่อๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าตั้งด่านนะจะให้กูต้องจอดอ่ะโอ้โหไอ้เท่งจอดไอ้เท่งจอดแต่คนมีหนวดเหมือนกันเขาไม่จับกันหรอกฮะไม่จับหรอกโดนกูโดนมาแล้วผมเคยขับรถแล้วเมาด้วยเคยอยู่ครั้งหนึ่งโอ้ยมึงบ่อยแล้วก็เจอด่านโอ้โหเอาแล้วโดนแล้วโดนแน่เลยโดนเป่าอยู่แล้วโดนเป่าแล้วตรวจแอลกอฮอล์เลยถึงคันผมปั๊บผมเปิดกระจกเลยตำรวจถามเลยถามว่าวีเท่งกินเหล้าเปล่าเราก็บอกกินมาแล้วครับขอบคุณครับเราก็ปิดกระจกขึ้นเลยเขาถามว่าคุณกินเหล้าขับรถมาหรือเปล่าเขาไม่ได้ชวนพี่กินก็ถามก็ถามเมื่อพี่กินมาแล้วครับผมไม่ไหวแล้วมาแล้วขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากแล้วกันปิดกระจกขับรถไปเลยมาพูดคุยดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ตำรวจมานะคะต้องบอกว่าเป็นตำรวจจราจรแต่เป็นจราจรทางหลวงคำว่าทางหลวงมันควบคุมถึงไหนพี่ทางหลวงเนี่ยจะมีเขตหน้าอยู่บริเวณที่ไม่ใช่เขตกรุงเทพคือถ้าสมมุติว่าหนูขับอยู่อนุสาวรีย์อันเนี้ยไม่ใช่บริเวณของทางหลวงใช่ป่ะคะอันนี้จะเป็นของกองบังคับการตำรวจจราจรครับเรื่องการจราจรนี่ตำรวจทางหลวงจับเฉพาะต่างจังหวัดไม่ได้จับในกรุงเทพนะครับแล้วอย่างบะหมี่คุณหนงเป็นบะหมี่เถื่อนอย่างเงี้ยจับได้มั้ยจริงเหรอแต่อันนี้หนูมีคำถามหนูอยากรู้ว่าถ้าในตำรวจทางหลวงอย่างเงี้ยค่ะเป็นบริเวณต่างจังหวัดส่วนใหญ่กฎหมายที่คนส่วนมากทำผิดหรือฝ่าฝืนเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนกันบ้างอะคะก็เรื่องรถเร็วขับเร็วนะครับแล้วก็เรื่องเมาสุราขับรถเมาสุราซึ่งอันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดแบบเจาะลึกเลยว่าวิธีการหนูเป็นคนที่เคยโดนมาแล้วขับเร็วเกินกว่ากำหนดซึ่งก่อนอันเนี้ยไม่รู้เลยว่าไอความเร็วที่เขากำหนดกันมันกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่อะคะใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเซตอุปกรณ์ดีกว่างั้นเดี๋ยวเอาอุปกรณ์เข้ามาเลยค่ะและนี่นะคะคืออุปกรณ์ที่เราจำลองมานะคะในการตรวจจับความเร็วซึ่งนี่คืออุปกรณ์สำคัญใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะท่านคะอันนี้ปืนปะคะไม่ใช่ปืนเฮ้ยเธอตัวนี้เท่าไหร่รู้ไหมที่เด็กๆมันชนเลเซอร์ทรูแคมเลเซอร์ทรูแคมเลเซอร์ทรูแคมโอ้ไวกันเลยอ่ะคนบ้านเดียวไวยิ่งความเร็วไวยิ่งความเร็วคนบ้านเดียวกันนี่คนบ้านเดียวกันอยู่นั่นนี่ครับว่านักโทษโอ้เดี๋ยวโดนใครลูกผีว่ากันเปล่าอยู่ไหนเรื่องไหนอยู่ตรงท้ากับบ้านฝนเดียวกันเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ย
และอย่างนี้คือความเร็วที่เกินกำหนดอะค่ะเอากำหนดไว้เท่าไหร่คะห้ามเกินคือตามกฎหมายถ้าเป็นมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยเราให้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าขับเกินมา120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเครื่องก็จะบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอไว้ครับและถ้าสมมุติว่าหนูขับ121กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดนไหมคะถือว่าเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดครับก็โดนอยู่ดีอะคะครับผมแค่หนึ่งก็โดนแค่หนึ่งก็โดนอย่างนี้จะจับภาพยังไงฮะพอเวลาปุ๊บจับภาพยังไงแล้วเขาผ่านไปแล้วจะไปปรับเขายังไงก็คือว่าหนึ่งจะมีสองอย่างนะครับคือการตั้งด่านการตั้งด่านก็คือว่าเราจะยิงก่อนที่จะถึงด่านประมาณสักสองสามกิโลนะครับแล้วก็เราก็จะแจ้งไว้ที่ด่านเพื่อด่านสกัดว่ากทนี้ขับเร็วใช่กำหนดใช่ครับอีกอย่างก็คือว่าเราถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีความเร็วอยู่แล้วนะครับเราก็เอาเมมโมรี่มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วตรวจสอบว่ารถคันนี้ใครเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เราก็จะส่งจดหมายไปที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เห็นรูปไหมเห็นรูปมันเห็นขนาดไหนอะคะภาพชัดเจนมากครับผมคือนี่มีภาพในนี้อะครับมีครับมีครับอยากเห็นอยากเห็นสักครู่นะครับนี่เป็นทัศกีนะอ่ะเดี๋ยวเราโชว์ให้กล้องดูค่ะเรามีสองแบบใช่ไหมคะครับมีแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีแบบลองทำให้วิ่งนะฮะลองทำให้วิ่งโอ้ยงี้ถ้าพาผู้หญิงนั่งรถไปเนี่ยก็เรียบร้อยครับผมเห็นหมดไม่เรียบร้อยนะครับบ้านแตกสิครับผมมันก่อนที่ชลบุรีนะครับอาจารย์พี่หนุ่มที่ชลบุรีก่อนนะชลบุรีครับผมอ๋อนั่นอีกคนเออครับผมอีกคนอีกคนอันนั้นหลานหลานนะฮะครับผมคุยเรื่องเขาเรื่องเราอะฮะโอ้อันนี้วิดีโอนี่วิดีโอนะครับประมาณ1วินาทีอันนี้ก็คือเครื่องที่ใช้ดักจับและมีข้อมูลยืนยันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการขับรถเร็วถือว่าผิดกฎหมายและมันไม่ได้อันตรายต่อตัวเราเองมันอันตรายต่อผู้อื่นด้วยดังนั้นทำให้ถูกกฎหมายนั่นแหละดีแล้วเออผมถามก่อนถ้าตั้งด่านทำไมต้องมีตัวหมุนงี้ไฟเลนถ้าไม่มีได้ไหมไม่มีก็มืดเนี่ยแล้วก็ชนเนี่ยโอ้ไอเดี๋ยวมันด่าให้มีเขาดูเดี๋ยวไม่สมมติไปตั้งด่านตรงที่ไม่มีปลั๊กเสียบก็จะไปตั้งหับเขาก็ไม่ได้คิดจะตั้งด่านแล้วไม่มีที่ปลั๊กเสียบเขาจะตั้งหาแสงอะไรอ่ะเขามีที่ถือมีแบตเตอรี่ฮะเออแบตเตอรี่ก็ต้องเตรียมพร้อมไปแบตเตอรี่บังเอิญถ่านหมดเออผมถามผมไม่รู้ไงเออต้องตอบไม่คุณถามไม่ใช่ไม่รู้หรอกคือคุณไม่ยอมคุณไม่ยังจะมีเรื่องกับพวกผมเดี๋ยวพี่น้องตะพวกกันแล้วนี่เขากวาดหมดเลยนะเขาเอาพวกนั้นหมดเลยนะทั้งหมดที่เหลือเป็นภาระทั้งหมดในก็คือกรณีของเรื่องขับเกินความเร็วหรือความเร็วเกินกำหนดแล้วก็เรื่องป้ายติดเติดเนี่ยคุณเท่งก็ยังไม่รู้นะบางทีคุณเท่งเคยเกิดอุบัติเหตุทีครับยังไงเขาขับรถมาอย่างความเร็วสูงมากเลยข้างหน้าเขียนว่าโค้งอันตรายเขาไม่เลี้ยวเลยฮะเขาตรงเลยครับผมทำไมอะคะเขาเขียนว่าโค้งอันตรายจะโค้งทำไมโค้งมันอันตรายยังไงผมก็เลยตรงเลยแหกโค้งเป็นไงอะคะเกือบตายเลยแล้วรถคันนั้นเขามาหลอกขายผมด้วยโอ้โชคดีตัดมาครึ่งท่อนนะน้ำเต็มหลังรถเวลาฝนตกเวลาขับไปเบรกมีหลังเปียกมึงนี่สุดยอดไอ้เท่งมึงเนี่ยแล้วก็มีโทษอีกอย่างนึงขับรถเร็วค่ะนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านเนี่ยนะครับสมมติพี่มาลาใช่ไหมครับครับเป็นเจ้าของมาลาในบ้านหนึ่งครับเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับมีบ้านเดียวเนี่ยเด้งพี่มาลาเป็นเจ้าของรถหรือพี่นกเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับครับคุณพี่เท่งหรือพี่นงครับขับรถไปไม่ขออนุญาตไปไหนก็ไม่รู้พาใครไปก็ไม่รู้แล้วก็ขับเร็วคุยเรื่องความเร็วด้วยไหมครับ เอาไอ้พาใครไปเราไม่พูดถึงดีกว่าขับเร็วปุ๊บโดนกล้องส่องมาเห็นทะเบียนเห็นคนในรถจดหมายไปถึงบ้านพี่มาลาเอาจดหมายถึงเจ้าของรถก็เปิดดูก็เป็นรูปพี่เท่งกับผู้หญิงกับใครก็ไม่รู้เอาเรื่องความเร็วเลยครับนี่คือโทษของความเร็วโทษความเร็วครับความเร็วโอ้ยนี่โทษหนักกว่านี่จริงด้วยค่ะโดนสองกระทงอ่ะโดนนี่ด้วยโดนที่บ้านด้วยดังนั้นง่ายสุดค่ะอย่าขับรถเกินความเร็วทำถูกกฎจราจรกันใช่แล้วนี่แค่เรื่องแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อกี้พี่เท่งเนี่ยสนใจอยู่นั่นคือเรื่องกรณีของเมาไม่ขับมีกฎหมายและบทลงโทษที่รุนแรงขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าเจอกันค่ะทำเ
องได้บายแท่งโหน่งตอนที่เปิดขวดทำเองได้ทำเองได้บายแท่งโหน่งอ้าววันนี้ผมจะทำอันนี้ให้ดูเหรอเจาะอะไรเงี้ยทำที่เปิดขวดน้ำอัดลมก็เปิดขวดต่างๆซื้อมาก็จบแล้วซื้อมาก็หายเออซื้อมาอย่างดีก็หายไฟแช็กอีกอย่างนึงเออไฟแช็กเนี่ยวางไว้ตามโต๊ะเนี่ยเวลากินอะไรเดี๋ยวหายละที่บ้านพี่อ่ะพวกจากที่พวกเอาที่กิจเออเอาที่เปิดมาให้สวยมากเลยหายไหมสองอันหายจากที่บ้านหายใช่เออพวกนี้แปลกจริงนะเออนี่ที่เปิดขวดเพียงแค่ท่านมีไม้เศษไม้อะไรก็ได้เจาะรูนะครับส่วนเจาะแล้วก็มีน็อตตัวผู้ตัวเมียใส่เข้าไปหารูเจาะรูที่พอดีพอดีนี่ถ้าขวดสามารถขวดอยู่ตรงนู้นไกลๆสัก20เมตรอะไรเงี้ยเราสามารถทำไม้ยาวๆไปเปิดได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้มองเหมือนไม่เป็นมิตรอ่ะเออนี่ทิ้งระยะนี้หน่อยนึงนะอยากกินน้ำอัดลมไหนยังไงนี่ไงเอาตรงไหนงัดนี่ลองนี้เออจริงเหรอนะแล้วก็ดันขึ้นมาเออแล้วสมมุติว่าถ้านัดตัวผู้ล่วงลงไปในขวดมันจะล่วงยังไงเนี่ยมันติดอย่างนี้ล่วงยังไงอ่ะสมมติมันหวานมันหวานก็เอาน้ำปลาเหยาะให้มันกลมกล่อมไปมันไส้เนี่ยก็ทำไมก็ได้ทำอย่างนี้ไว้ที่บ้านนะครับผมถ้าอย่างนี้หายอีกผมแนะนำครับบ้านท่านอยากกินเลยหายแล้วก็อยากกินเลยอ้าวลองทำดูฮะง่ายๆวิธีง่ายๆแค่นั้นเองครับผมทำเองได้บายเท่งนงวิทยาคมนะคะและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจใและเป็นกรณีที่พี่เท่งอยากรู้ด้วยนั่นคือกฎหมายเรื่องนั่นมันจะขึ้นจริงอ่ะโอ้โหนี่ อย่างงี้ไม่ต้องสภาพนี้มันจะเป่าแล้วครับอันนี้อันนี้เชิญเลยครับผมเดี๋ยวพี่เคยเจอไหมผมไม่ยอมเป่าเออมีไหมตอนนี้คือไม่ยอมเป่ามีครับยังไงคนมาก็ไม่เป่าทำไงตอนนั้นพอไม่ยอมเป่าเนี่ยตำรวจอาจจะใช้วิธีการที่อธิบายให้เข้าใจตอนหลังนี่กฎหมายก็เขาเริ่มมีนะ คือบังคับคนที่ไม่ยอมเป่าให้สันนิษฐานได้ก่อนว่าดื่มมาแล้วมีโทษเพราะถือว่าเขาไม่บริสุทธิ์ใจในการให้ตำรวจตรวจสอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องหาวิธีแก้ตลอดเดี๋ยวพี่ปริมาณที่เรากฎหมายกำหนดไว้50มิลลิกรัม50มิลลิกรัมครับและในกฎหมายไทยกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือในเลือด100มิลลิลิตรมีแอลกอฮอล์อยู่50มิลลิกรัมนั่นเองครับมอไซค์มอไซค์ซ้อน3มาเลยโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่ใช่เลยอยู่หน้าไม่อยู่หน้าเลยไปยังเอาไปติดแล้วเจอด่านโบกันรีบหน้ามันตัวลงมาเลยมาเลยจอดนะเฮ้ยจอดตอนนี้ตั้งด่านนะพี่เราก็ตรวจไอเอ็นกองอนะครับด่านตรวจไอกองอขออนุญาตตรวจคนขับหน่อยนะครับพี่ตรวจคนขับเหรอตรวจนู้นก่อนไม่ได้ใจเย็นใจเย็นที่รักใจเย็นตัวนี้มากกว่าใจเย็นที่รักไม่ต้องถึงมือเอออะไรพี่เอาไหมเดี๋ยวโอ้ยตัวนี้เฮาเหรอถามกรณีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเมาเงี้ยเออพี่ค้นหนูที่อย่างเงี้ยใช่พี่ทำไงตำรวจการค้นผู้หญิงนี่นะฮะเราจะใช้ตำรวจหญิงเป็นหลักส่วนใหญ่แล้วเราจะมีตรงนั้นไม่มีผู้หญิงอ่ะเราอาจจะใช้ผู้ใช้ทางอีกคนนึงก็ได้อ๋อผู้ร่วมคือสมมติหนูเป็นคนขับรถอีกคันนึงเจ้าพนักงานอาจจะมอบหมายก็ได้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยค้นน้องผู้หญิงนี้ให้หน่อยได้ไหมมอบไปคนอื่นก็ได้ใช่ไหมโอเคครับอันนี้ซ้อนไปกันมาเนี่ยผมไปซ่องมาครับคุณไปซ่องสมโจรใช่ไหมเอาเดี๋ยวคนหน้านี่ใช่ไหมใช่มากลับบ้านเหรอแฟนผมแฟนผมไปกินบะหมี่ครับอ๋อเหรอบะหมี่ใช้สี่มึงกับกูเลิกคบกันไอ้เพื่อนคบหลายปีกูไม่ใช่เพื่อนมึงไอ้แป๊บนึงอะไรอ่ะพี่สมมติว่าเมาแล้วครับตอนนี้เราจะมีเราตำรวจเราตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องวัดด้วยอ่ะครับต้องวัดด้วยครับไม่วัดได้ไหมไม่วัดไปสอนอครับวัดก็ได้
แสดงว่าพี่ก็เจอกลวนๆแบบนี้ใช่ไหมครับเจอทุกวันนะครับอ่ะลองดูครับลองเป่าแล้วครับอันนี้กินอะไรมาก่อนหน้านี้คะกินเหล้าเหล้าแอลกอฮอล์เยอะไหมคะหนึ่งเป๊กหนึ่งเป๊กเดี๋ยวมาดูปริมาณหนึ่งเป๊กจะวัดแอลกอฮอล์ในเลือดได้กี่เปอร์เซ็นต์คะปลาล์มพ่อเลยปลาล์มปลาล์มในปลาล์มในปากเลยต้องลงคนที่เมาต้องหมดเมาเลยกินไปเลยดีกว่าผมเยอะไปแล้วมีไหมเจอแบบนี้มีไหมมีครับมีด้วยเหรอครับมีครับแล้วทำยังไงคะก็คือต้องเก็บไว้ก่อนไปคุยกันไปครับเฮ้ยต้องถ่ายตอนไหนไม่เห็นต้องเป่าแรงขนาดนี้เหรอคะเป่าแรงขนาดนี้ครับนี่เดี๋ยวเราโชว์ค่านิดนึงค่ะโหถ้าขึ้นนี่แสดงว่าเป๊กแค่นี้ถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยถือว่า80ครับเฮ้ยเกินอ่ะ81ครับเมื่อกี้เป่านะคะเป๊กกับใหญ่ๆแค่นี้นะครับช็อตๆนี่นะครับเพราะนี่เป็นเพียวฮะเป็นเพียวปริมาณของแอลกอฮอล์มันจะเยอะกว่าก็แสดงว่าโทษทีเบียร์เนี่ย2กระป๋องถึงเกินครับค่ะก็แสดงว่าเป๊กแค่นี้เท่ากับเบียร์2กระป๋องครับเพียวๆโอ้โหผิดแบบนี้นี่บทลงโทษคืออะไรคะบทลงโทษเนี่ยกฎหมายเค้ามีกําหนดไว้ว่าปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทจําคุกไม่เกิน1ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ศาลจะสั่งนะครับบางทีศาลต้องใช้ดุลพินิจเอาเมื่อกี้คุณโจ้เป่าไปได้ทั้งหมด81ครับ81นะฮะครับลองมาดูนะครับสลับทันทีเจอด่างปั๊บไปกินไอ้นู่นกินนี่กระแสในเลือดมันจะลดไหมตอนนี้81นะเราให้น้องโจ้กินนมเปรี้ยวครับง่ายนะครับกินดูที่มันลองดูว่ามันยังขึ้นเหมือนเดิมไหมใช่ครับนี่กินไปครึ่งแก้วแล้วครับลองเราเป่าดิเมื่อกี้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดคือ81มิลลิกรัมเดี๋ยวดูกินนมเปรี้ยวไปครึ่งนึงแล้วจะลดลงไหมคะลองดูและเมื่อกี้วัดออกมาแล้วนะคะปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ที่81มิลลิกรัมเท่าเดิมเลยเดี๋ยวก่อนอื่นฮะอันนั้นข้าวกล่องนะฮะอันนี้ข้าวกล่องอันนี้เอาอันนี้แหละครับผมเอาไปไหนที่นะฮะพี่กล้วยครับดาบกล้วยครับควบคุมตัวเลยฮะเอาไปกินในคุกมึงอ่ะไม่ติดคุกแล้วติดคุกแล้วครับผมขอบคุณคุณจ้อด้วยนะคะขอบคุณครับสุดดีกว่าค่ะอยากให้คุณตำรวจนะคะฝากถึงเรื่องกรณีนี้หน่อยค่ะเมาไม่ขับค่ะครับก็เรื่องเมาไม่ขับเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานทั้งราชการทั้งเอกชนนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยรณรงค์มานานแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดผลเสียกับตัวเราเองแต่ว่าเมาเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุไปชนคนอื่นพิการหรือเสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับนะครับจะได้ไม่มีเกิดอุบัติเหตุตรงนี้แล้ววันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆตำรวจจราจรทางหลวงด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทำเองได้บายแท่งโหน่งตอนไล่จิ้งจกออกจากบ้านโดยไม่ต้องฆ่าทำเองได้บายแท่งโหน่งอะไรครับวันนี้จะล้างจานไงไม่ได้ล้างจานครับผมสำหรับท่านที่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกตุ๊กแกกลัวไหมกลัวโอ้โหตุ๊กแกนี่จุดเลยจิ้งจกคนยังกลัวเลยถ้าจะไปฆ่าเขามันคือหนึ่งชีวิตบาปบาปกรรมไม่ดีบาปกรรมมีวิธีไหนที่ว่าไล่เขาไปโดยแบบปฏิบัติหน้าที่งานคือคุยกับเขาหรือว่าไงเคยคุยแล้วไม่รู้เรื่อง น้ำมันก๊าซครับผมถ้าบ้านท่านมีตุ๊กแกมีจิ้งจกน้ำมันก๊าซครับผสมน้ำสักหน่อยนึงแล้วก็ชุบกับผ้าอย่างนี้ผ้าเย็นผ้าเย็นผ้าอะไรก็ได้หนูอะหรือแม้กระดาษชุบก็ได้ชุบไปวางสถานตามที่ที่ตุ๊กแกอยู่จุดต่างๆจุดต่างๆที่ตุ๊กแกที่จกอยู่เขาจะได้กินมังการเขาจะหนีไปเองพูดไปเล่นไปพูดไปเล่นจริงๆเนี่ยมีเงี้ยกินได้กินฉุนไหมมังการอ่ะฉุนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีวางอย่างงี้นี่มุมนี้มีตุ๊กแกเงี้ยไม่มีเนี่ยไม่มีแต่นี่ไม่มีเลยทุกอย่างจะหายอันตรายหมดเลยครับผมเออเหรอเอาละครับทำเองได้บายเท่งโนวิทยาคมนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกค่ะปลาใต้นี่มีเยอะเลยปลาหมึกโอ้ยแต่นั้นเป็นปลาหมึกสดแต่ของน้องเนี่ยคือปลาหมึกแห้งมันมีความพิเศษอยู่ที่ความยาวเนี่ยมันยาวถึง2เมตรโอ้ยนี่ก็อีกคนปลาหมึกนี่เข้เยอะไปแล้วจริง
ความยาว2เมตรเลย2เมตรคือเมื่อกี้พี่หน่องเท่าไหร่เท่านี้ใช่ไหมประมาณนี้เขางูอย่างกว่านั้นอีกจริงเหรอ2เมตรอ่ะจากตัวแค่นี้บทถ้ายาวไป2เมตรเหรอ2เมตรไม่มีหรอกมันก็ขาดดิใช่บอกแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรหนูเอามายืนยันเพราะเข้ามาแล้วนะคะสำหรับเจ้าของผู้ที่สามารถบดปลาหมึกได้ยาวถึง2เมตรนั่นคือเฮียเฮงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สอนบทปลาหมึกมืออาชีพลุงเฮงคุยกันหน่อยดีกว่าสำหรับเรื่องเมื่อกี้แพคเกินบอกทุกคนไปแล้วค่ะว่าเฮียเนี่ยสามารถบทปลาหมึกได้ยาวถึง2เมตรจริงหรือเปล่าคะก็ต้องจริงครับต้องจริงมันก่อนอื่นผมถามก่อนคิดยังไงถึงบทยาวขนาดนั้นก็เรามีปลาหมึกหลายไซส์คือไซส์ที่เราใหญ่สุดที่เราขายอยู่เนี่ยก็มีลูกค้าเขาถามว่าตัวนี้จะได้ยาวที่สุดเท่าไหร่อ๋อที่มาก็เลยเกิดว่าลองดูกันก็เลยทำหูยาวประมาณนั้นเลยครับผมขาดไหมอย่างนี้ขาดไหมขาดไม่ขาดครับผมไม่ขาดด้วยค่ะงั้นขอดูหน่อยให้สังเกตดูเดี๋ยวไม่ดิคนยืนดิโอ้ยนี่ยาวจริงยาวนี่เลยนี่เหรอเดี๋ยวอันนั้นกระดาษหรือเปล่ากระดาษ A4 เปล่านี่อันนั้นถึงขั้นต้องต่อเก้าอี้เลยนะนี่ดิปลาหมึกปลอมเพียงไซส์ไหนที่บดแล้วยาว2เมตรอ่ะครับไซส์นี้เลยครับผมนี่นะมันใหญ่มีตลับเมตรไหมคะขอตลับเมตรหน่อยนี่200 200 300 300แล้วตัวนี้กี่ร้อยอ่ะครับอันนี้โดดเป็น7เลยครับผม700ปลาหมึกตัวละ700ทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นนะคะเฮียโหกินได้ทั้งครอบครัวเนี่ยไม่คือปกตินี่เป็นราคาของปลาหมึกแห้งอยู่แล้วใช่ป่ะคะราคาปลาหมึกแห้งอยู่ครับที่เรานำออกมาขายครับผมน้องอยากรู้ตัวละ700ปกติก่อนบดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ก็ประมาณ30 34เซนแต่จะทำให้ได้2เมตรครับผมอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูคุณเฮงบดปลาหมึกจานเมื่อกี้ความยาวเท่าไหร่นะ34เซนค่ะ34เซนให้ได้2เมตรประมาณ2เมตรโดยที่ไม่ขาดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถั่วนี่คั่วเองหรือเปล่าใช่ครับถ้าถั่วคั่วเองจะเป็นยังไงคุณเฮงเป็นไงคะจะหอมอ๋อเหรอจะหอมแต่ที่ร้านหนองซื้อมาใช่ไหมซื้อเหม็นหืนเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิธีการย่างอุ้ยจะปิ้งแป๊บเดียวอันนี้เริ่มแล้วค่ะเราจะเริ่มบดแล้วนะคะค่ะเฮงค่ะ2เมตรเดี๋ยวเป็นไปได้ยังไงผมดูท่าทีมันจะถึง2เมตรเลยฮะอันนี้กินได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ถ้าอยากกินเลยครับดูเลยผมว่าเขามีวิธีมากกว่าที่เฮียบดเฮียบดมานานยังครับนานมากครับก็หลายปีอยู่ครับเฮ้ยโหน่งเนี่ยอยากยาวเนี่ยเอาบดเลยมึงมานิ้วเส้นบะหมี่อยากยาวเอาบดเข้าอันนี้ผมเคยเห็นภาพเลยอันนี้ทำเองป่ะเนี่ยครับผมขายขวดเท่าไหร่นะถ้าขายปกติขายอยู่ขวดละ150บาทนี่นะครับผมแล้วก็ถั่วให้เขาด้วยไม่ครับไม่ผมไปซื้อถั่วเองถั่วจะไปทำเองครับผมถ้าจะหอมนะโอ้แต่นี่เริ่มยาวขึ้นเลยน้ำจิ้มน่ากินอ่ะต้นน้ำจิ้มเขาหอมจริงเดี๋ยวนี่มันยาวมากผมว่ามันยาวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนี่ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจริงอ่ะเนี่ยใช้แรงมือในการบดมากกว่าที่ในการดึงใช่ป่ะคะใช่ฮะเพราะว่ามันมือที่ประคองไม่ให้มันทับหรือว่าพับอุ้ยติดแล้ววัดดูไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะได้สถิติใหม่ก็ได้นะเป็น2 3เมตรวัดได้แล้วมั้งนี่อันนี้ถือว่าอะไรน่าจะเกิน2เมตรนะ2เมตรพอดีถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเราเอามาวางแล้วนอนวัดจริงๆมันสามารถได้ยาวกว่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวตลับเมตรเนี่ยตึงแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยเราไม่ได้วัดแบบตึงๆด้วยซ้ำอ่ะว่าคนก็แบบว่าสั่งแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายกับกลุ่มเพื่อนฝูงนะเขามีจุดขายไงใช่ไหมวัดนึงแสดงว่าขายหมดทุกวันไม่ค่ะเราจะมีสแปร์อ๋อก็คือถ้าใครมาสั่งได้เลยใช่แต่วันนึงออกกี่ตัวคะตัวใหญ่อย่างเงี้ยขั้นต่ำก็วันละตัวค่ะแต่หนูว่านะมันไม่ได้แค่ความยาวอย่างเดียวแหละที่แบบที่ร้านนี้เขาดังนี่หน้าใส่กรอบไปเนี่ยยังโดนบอกว่าอะไรถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมจุดขายเขาไงบางคนเขาก็ซื้อไปเพื่ออะไรเนี่ยทำอะไรบังแดดเงี้ยเนี่ย
กินมาแล้วแต่หอมหอมเลยเอ้ยไอ้โนมจะหัวกินนี่ดีนะเขาบอกกินตูดมันเหมือนกันเขาต้องย่างกรอบก่อนชีวิตจะรุ่งจริงเหรอทำไมอะคะกินแล้วกินตูดมันเหมือนกันนี่มีน้ำจิ้มเดี๋ยวไปย่างเขาเฮ้ยเอาไอ้จิ้มไอ้จิ้มเอาเขาไม่ได้สนกินเหมือนตามสะดวกตอนเด็กอะอร่อยอะเดี๋ยวเอางี้กันค่ะหนูถือนี้ชอบถือนี้ผมชอบปีกชอบกินปีกมันแบบมันจะอร่อยดีปีกปลาหมึกใช่หนูกินเราต้องเลือกคุกปีกกันเอากรอบมันจะเหลือแล้วเคี้ยวนี่ดีเออโทษครับโทษครับปีกปลาหมึกอยู่ตรงนี้ครับเอออันนั้นอันนั้นจานเดี๋ยวจะหาพวกเราอร่อยอร่อยกันให้น้องๆชิมส่งไปแบ่งเพื่อนได้ชิมไปแล้วเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเฮียเฮงสามารถทำปลาหมึกเนี่ยที่ยาว34เซนนะคะให้ยาวถึง2เมตรโดยที่ไม่ขาดแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อยอยู่ครับผมดังนั้นเราจะมีบททดสอบให้พี่หนูเล็กเดี๋ยวเรานะคะจะให้พี่หนูเล็กนะคะทำปลาหมึกตัวนี้ให้กลายมาเป็น1เมตรได้ไหมบทยังไงก็ได้ให้กลายเป็น1เมตรโดยที่ห้ามขาดเหมือนกันได้ได้ได้สบายมากค่ะมากกว่าคือการปลาหมึกผู้เล่นลองดูดีกว่าอ่ะพี่หนูเล็กค่ะเชิญค่ะสมัยก่อนก็ที่เราเห็นก็หนังกลางแปลงแล้วก็เป็นจักรยานเออจะหอมอ่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อมันเด้งออกมาโอ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นจริงจริงนะท่านผู้ชมใช่ค่ะไฟแรงไปไหมคะพลิกไม่อ่ะตรงนี้ไปหัวพอแล้วพอเนาะได้ยังคะได้ยังค่ะระวังมือนะระวังมือต้องระวังมือนี่ต้องจับอันนี้ไหมคะไม่ต้องจับไม่ต้องจับเพราะอันนั้นเวลาเราให้คอยเร่งแสดงว่ามันถ้าเราไม่ได้เชี่ยวชาญมันก็มีความอันตรายอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนนะเครื่องจับอันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มันจะยาวขึ้นไหมหนูเล็กยาวค่ะหนูเล็กระวังมือมากเลยนะจะบอกให้ว่ามันชุบเดียวเข้าไปเลยนะฝีมืออย่าขาดนะได้แล้วเล็กโอ้ยไม่ยาวไวจังวะยาวเร็วดิคะเออไม่ยาวเร็วจังเฮ้ยน่าจะได้แล้วเอาออกไปอ่ะดึงไว้ดึงไว้มุดออกไปเอามาได้แล้วลองวัดดูค่ะเอาตลับเมตรมานี่ฝีมือของหนูเล็กมันคือพี่เท่งโอ้ยไม่ต้องวัดแล้วดูได้แล้วได้โอ้ได้เมตรหนึ่งว่ะโอ้ยหนูว่ามีเกินเมตรหนึ่งไหมน้องแพรเกินได้เมตร10เซนแล้วก็ได้ตอนแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาสอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการบดปลาหมึกซึ่งจริงๆปลาหมึกที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองดูว่ามันง่ายแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานและถ้าใครอยากลองชิมอร่อยมากจริงนะคะต้องขอบคุณเฮเฮงแล้วก็สำหรับลูกสาวด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับคุยเรื่องเราบ้างดีกว่าวันนี้เรียนไป2วิชาเป็นไงบ้างคะพี่หนูเล็กโอ้โหชอบมากเลยค่ะชอบที่บดปลาหมึกค่ะไม่ธรรมดานะบดได้เมตรกว่าๆเลยนะใช่บดแล้วได้กินด้วยแต่เรียนที่อย่างที่2ไม่ได้กินทำไมอ่ะกินไม่ได้ไงกินไม่ได้แต่ความรู้ไงได้ความรู้นะใช่ค่ะ2วิชาค่ะเทคนิควิทยาคมถือว่าน้องหนูเล็กผ่านเย้และถ้าผ่านต้องได้รับใบประกาศนียบัตรกับเทคนิควิทยาคมครับเย้เปล่าไม่ได้ได้เกียรติบัตรด้วยน้องอะไรน้องอะไรพัทรวดีปิ่นทองนี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่เมื่อก่อนชื่อเพ็ญศรีแต่ตอนนี้ชื่อพัทรวดีอันนี้เปลี่ยนแปลว่าอะไรฮะความหมายแปลว่าจะดีไหมวะฮะไม่ใช่แปลว่าดีจะแล้วรุ่งเรืองรวยแหมพ่อแล้วอ๋อใหญ่รวยเลยนะรวยแต่เขาทำอะไรเขามีเคล็ดนะเหรอเขาไปขอแฟนว่าอะไรนะพระพิฆเนศไปขอว่าไปขอว่าขอให้เจอคนดีๆไม่โกหกไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เจ้าชู้และทุกวันนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่ทำไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ใช่ค่ะเหมือนที่ขอเป๊ะเลยนานยังคะ7ปีเขาก็7ปีแล้วเหรอจะ8ปีแล้วค่ะเออนะไปขอที่ไหนเนี่ยพระพิฆเนศห้วยขวางอ๋อตรงห้วยขวางเลี้ยวซ้ายสี่แยกห้วยขวางค่ะไม่ได้ไปขอสามีโดยตรงไม่ใช่เพื่อน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 
แค่เพื่อนไม่ได้ดำเด็กๆมันคงจะซนนะเออ้าววันนี้ผ่านนะฮะได้ของวิทยาคมนะฮะรับไปแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้มีข่าวดีครับผมนะครับข่าวดีนะฮะแฟนคลับชิงร้อยนะฮะแฟนคลับแก๊งสามชาทุกวันอาทิตย์นะครับช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นะครับบ่ายสองโมงครึ่งฮะเจอกันครับในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวได้เจอมันห้าห้ามพลาดอย่าพลาดนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะต้องขีดเส้นใต้ย้ำเลยค่ะว่าช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ต้องเปิดมาดูพวกเราก็จะได้เจอรายการดีๆนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ข่าวดีๆพอบอกไปแล้วคำคมดีๆแล้วครับวันนี้น้องแพรเชิญขอบ้างขอบ้างเห็นพี่พี่มีคำคมแล้วหนูอยากมีคำคมมาบอกว่าวันนี้ค่ะคำคมของแพรนะคะก็คือคนอ่อนแอเนี่ยไม่สามารถให้อภัยใครได้ค่ะการให้อภัยเนี่ยเป็นลักษณะของคนแข็งแกร่งซึ่งนี่เป็นคำคมจากมหาตมะคานธีนั่นเองค่ะคำคมผมเหรอใช่อาบน้ำถูแล้วมีขี้ใครแต่ในใจอ่ะมีเธอโอ้ยเอาได้ได้มันน่าจะคมเลยแต่มันคมเพราะนี่คือเทคโนโลยีวิทยาคมนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันพฤหัส 2:30 นครั้งหน้าทางช่อง1 Wowpoint วันนี้พวกเราลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับหนองวิทยาคมพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมนี้เอจิรากรมาเรียนทอดหมูกับเจ๊จงบางคนต้องแบบหมัก22ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างเพื่อทำเรื่องเยอะไงคะเรื่องเยอะคือเจ๊ไม่เยอะไงคะพริกไทยอาจารย์ชี้อ่ะแล้วบอกด้วยนี่มันคืออะไรพริกไทยครับเออซอสปรุงรสครับนี่ปรุงรสซอสไอ้เจ้าและอาจารย์ธัญวัฒน์จะมาสอนให้รวยตัวสินค้าและบริการท่านต้องทำสินค้าและบริการที่คนอยากได้ให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ2:30 ช่อง1 Work Point